ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีเหนือที่คุณแนนรอคอยเลยนะคะไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่เช็คกันก่อนเป็นเรื่องของเพลิงไหม้ค่ะเพลิงไหม้ที่โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของเช็คนะคะตอนนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นอย่างน้อย4คนค่ะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมยูโรสตาร์เดวิดขนาด152เตียงใจกลางกรุงปาร์คของเช็กนะคะเพิ่มขึ้นเป็น4รายหลังจากที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ใน9คนที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงค่ำวันเสาร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย2รายส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะซึ่งทางตำรวจนะคะก็ระบุค่ะว่าผู้เสียชีวิต2รายแรก1เป็นชาวเยอรมันวัย21ปีนะคะและอีก1คนก็เป็นหญิงเกาหลีใต้วัย20ปีส่วนอีก2รายที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในภายหลังยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดแต่ระบุว่าทั้งคู่เป็นผู้หญิงค่ะโดยโรงแรมที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำวอลตาว่าแต่ว่าอยู่ไม่ไกลจากศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถเดินไปได้ค่ะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรถูกไหมฮะค่ะไม่แน่ใจว่าสองท่านที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าเป็นต่างชาติไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะฮะไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเอาไว้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงขออนุญาตไปดูเรื่องของเมียนมาหน่อยก่อนที่จะรับชาวโรฮิงญาผู้อพยพนะครับล่าสุดเนี่ยทางบังกลาเทศเขาก็ออกมาเตือนเมียนมาว่าจะต้องเร่งดำเนินการสร้างหลักประกันความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมในการรับชาวโรฮิงญาที่คาดว่าจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ของบังกลาเทศเนี่ยเปิดเผยบอกว่าแผนการส่งตัวผู้อพยพชาวโรฮิงญากลับเมียนมายังต้องเร่งดำเนินการอีกหลายเรื่องเลยนะครับหลังจากที่ทางการเมียนมาเนี่ยระบุว่ากำลังเตรียมการขั้นสุดท้ายเพื่อรับกับชาวโรฮิงญาที่อพยพไปอยู่ในบังกลาเทศเนี่ยที่น่าจะมีอยู่ประมาณสัก 650,000 คนต้องมีแผนอย่างดีแหละเพราะว่า 650,000 คนนี้ไม่น้อยจะอยู่กันยังไงจะกินกันยังไงนี่เรื่องใหญ่นะครับนายโมฮัมหมัดอาบูคาลามคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ลี้ภัยและส่งตัวกลับของค่ายผู้อพยพคอกซ์บาซาในบังกลาเทศบอกว่าเมียนมาจะต้องดำเนินการอีกหลายเรื่องเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยของผู้อพยพที่จะถูกส่งตัวกลับนะครับคือทางฝั่งของบังกลาเทศนะคะเขาเตรียมเรื่องเอกสารการส่งตัวเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการจัดสร้างศูนย์สำหรับส่งกลับชาวโรฮิงญาแล้วเช่นกันค่ะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางการเมียนมาเขาออกมาบอกว่าจะเริ่มต้นกระบวนการรับกลับชาวมุสลิมโรฮิงญาจากบังกลาเทศได้ในวันพรุ่งนี้เมียนมาเนี่ยจัดตั้งศูนย์รับตัวกลับ2แห่งแล้วก็ค่ายพักพิงชั่วคราวใกล้กับเมืองหม่องดอรวมทั้งคาดว่าการดำเนินการรับตัวชาวโรฮิงญากลับเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา2ปีแต่ว่าหลายฝ่ายเนี่ยยังคงสับสนเกี่ยวกับกระบวนการรับกลับชาวโรฮิงญาทั้งผู้อพยพชาวโรฮิงญาเองแล้วก็องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะครับคืออย่างที่เราทราบเนี่ยเมียนมาก็บอกว่าอาจจะมีการรับกลับได้สัปดาห์ละ 1,500 คนซึ่งเมื่อคำนวณแล้วภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยก็ไม่น่าจะครบ 650,000 คนที่หนีไปบังกลาเทศนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องกลับไปแล้วเนี่ยจะได้สถานะพลเมืองเปล่าจะไปอยู่กินยังไงอยู่ในสถานะไหนชาวโรฮิงญาที่อยู่ในเมียนมาที่รัฐยะไข่ไม่มีสถานะพลเมืองเข้าเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษารับบริการต่างๆก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงรอจับตาดูเพราะอย่างที่บอกว่านี่ก็เป็นเหมือนกับการนำร่องนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากที่มีการอพยพกลับมาจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อมาถึงเรื่องนี้ที่หลายคนรอคอยค่ะเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีถ้าบอกว่าเป็นเกาหลีใต้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกก็ปกติธรรมดาทั่วไปแต่นี่คือเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีเหนือนะคะที่เขาเดินทางมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะจัดขึ้นที่เกาหลีใต้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนางสาวฮยอนซองวอนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีหญิงล้วนยอดนิยมของเกาหลีเหนือค่ะตอนนี้ได้เดินทางมาถึงเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมกับคณะผู้แทนอีก6คนค่ะเพื่อที่จะมาเตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงที่จะมีขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2018หรือว่าพยองชังเกมในเดือนหน้านี้นะคะท่ามกลางความสนใจมากมายทีเดียวค่ะจากบรรดาสื่อผู้สื่อข่าวต่างๆโดยนางสาวฮยอนนะคะนางสาวฮยอนเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของคณะผู้แทนจากเกาหลีเหนือที่ส่งมาตรวจสอบพร้อมกับสถานที่เขาบอกว่ามาตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดแสดงในพยองชังเกมก่อนที่ทัพนักแสดงทั้งหมดหลังจากนี้ที่จะมาครบเนี่ย140คนจะเดินทางมาจากเกาหลีเหนือนะคะนอกจากนี้นางสาวชอนเองนะคะก็ยังเป็นหัวหน้าของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อว่าโมรันบงแบนที่มีสมาชิกทั้งหมด10คนด้วยกันก่อตั้ง
และคัดเลือกสมาชิกตามคำสั่งของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกด้วยค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองเขาเป็นคนคัดเลือกค่ะเกิร์ลกรุ๊ปด้วยเหมือนกันแต่ถ้าดูจากหน้าตาถือว่ามีรสนิยมมากเลยนะหน้าตาน่ารักมากเหมือนอารมณ์เกาหลีเนาะนะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับคือที่เห็นมาคนเดียวเนี่ยเขามีหลายคนในวงแต่ว่านี่เขามาดูความพร้อมนะว่าสถานที่เป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าเธอเนี่ยกลายเป็นที่สนใจของบรรดาสื่อมวลชนเกาหลีใต้ไปเลยแล้วก็ที่สำคัญผมมองว่าทั่วโลกก็คงจับตาอยู่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยทราบเรื่องของเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีเหนือสักเท่าไหร่นะก็เลยกลายเป็นที่สนใจนะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็คือการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่เกาหลีเหนือจะเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาว2018ที่จัดขึ้นที่หมู่บ้านปันมุนจอมบริเวณพรมแดนระหว่าง2เกาหลีเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับเขาก็มีการหารือกันเกี่ยวกับข้อตกลงในการแสดง2ชุดที่จะจัดขึ้นนะครับที่กรุงโซลแล้วก็ที่เมืองคังหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือต้องบอกแบบนี้เป็นกระแสข่าวว่านางสาวฮยอนเนี่ยเป็นแฟนสาวของนายคิมจองอึนนะฮะเขาบอกข้อมูลลักษณะนี้โอ้โหน่าตกใจเขาบอกว่าและถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าหลังจากที่มีคลิปหลุดของเธอเนี่ยเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวลือนี้เนี่ยหายไปหลังจากที่เธอปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะนี่แหละค่ะก็ผมจะไม่เป็นไรใช่ไหมพูดเรื่องนี้ไม่เป็นไรคือที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวลือเกี่ยวกับว่าการประหารชีวิตการทรมานระหว่างผู้นำสูงสุดกับบรรดาญาติหรือว่าคนใกล้ตัวบ่อยครั้งนี่ค่ะก็เลยเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งข้อพิสูจน์นะว่าเรื่องของการประหารชีวิตผู้หญิงคนนี้เนี่ยว่าข่าวเนี่ยไม่จริงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันเนาะเดือนหน้ากุมภาพันธ์นะคะว่าการแสดงจะเป็นยังไงหลายคนคาดหวังเรื่องของความพร้อมเพรียงเพราะว่าปกติไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือว่าการแสดงก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นเป็นพวกดนตรีเขาพร้อมเพรียงมากจริงๆวงนี้นี่อาจจะแบบเป๊ะมากกว่าที่เราเคยเห็นก็ได้นะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างค่ะที่จีนเนี่ยโอ้โหเผชิญกับสภาพอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ติดลบ40องศาเซลเซียสจะอยู่กันยังไงไปดูกันเลยค่ะหลายพื้นที่ในมณฑลเฮหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเผชิญกับสภาพอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะในเมืองหูมาแล้วก็เท่าเหออุณหภูมิเนี่ยติดลบถึง40องศาเซลเซียสนะคะที่เมืองหูมาอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันเนี่ยติดลบ26องศาค่ะ ส่วนที่เมืองโม่เหออุณหภูมิทุบสถิติหนาวสุดไปแล้วติดลบ 41.5 องศาเซลเซียสผู้คนในเมืองเนี่ยไม่สามารถอยู่นอกอาคารได้นานเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันหนาวเย็นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยคือไม่น่าจะขับรถไม่น่าจะมองเห็นทัศนวิสัยได้ดีนะคะประกอบกับมีกระแสลมแรงบริเวณนอกอาคารทำให้ทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับตู้เย็นธรรมชาติที่ช่วยถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียนี่อาจจะเป็นข้อดีอย่างนึงของอากาศหนาวคืออาหารมันเน่าเสียยากก็ได้แต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตก็อีกเรื่องนึงดูขนตาสิเนี่ยมันหนาวมากขนาดนี้จริงๆซึ่งมันไม่ใช่แค่อุณหภูมิที่หนาวอย่างเดียวสังเกตเห็นว่ามันจะมีลมพัดมาตลอดด้วยเพราะฉะนั้นทรมานมากนะคะซึ่งจากข้อมูลของทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นก็ระบุค่ะว่าอุณหภูมินะคะจะลดลงต่ำลงกว่านี้อีกในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้และอาจจะทำสถิติต่ำสุดในระหว่างวันพรุ่งนี้ ไปจนถึงวันพฤหัสบดีครับโดยคลื่นความเย็นที่ปกคลุมพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดหมอกน้ำแข็งที่ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเหลือไม่ถึง50เมตรในบางพื้นที่อย่างที่เราเห็นเลยนะคะกลายเป็นส่งผลกระทบในหลายๆอย่างมากๆค่ะนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของอากาศที่จะลดต่ำลงอย่างที่จีนที่เขาประกาศเนี่ยมีผลต่อบ้านเราด้วยนะฮะในช่วงวันนี้พรุ่งนี้22 23 24ประมาณเนี้ยนะฮะ 2-3 วันอากาศจะเย็นลงแล้วก็มีฝนด้วยนะฮะเราอาจจะต้องหนาวกันอีกรอบนึงนะฮะเขาว่ากันอย่างนี้เดี๋ยวติดตามทางกรมอุตุนิยมเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องนึงอากาศแปรปรวนเหมือนกันส่งผลทำให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์พัดถล่มชายฝั่งที่วอชิงตันของสหรัฐนะครับแล้วก็ตามรายงานข่าวระบุว่าคลื่นยักษ์ที่ว่าเนี่ยมีความสูงกว่า9เมตรด้วยกันสูงมากทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันเพราะว่าภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับเป็นภาพถ่ายทางอากาศที่เขาจับภาพขนาดที่คลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าชายฝั่งนะครับเนี่ยฮะภาพนี้บริเวณแหลม Disappointment State Park ในรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับจากภาพเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่ามีรถยนต์คันหนึ่งถูกคลื่นซัดไปตามถนนในขณะที่อีกคันหนึ่งก็พยายามจะขับหนีน้ำที่พัดไล่หลังมามันเป็นภาพเหมือนในหนังเลยฮะค่ะแต่ว่าย้ำว่านี่ไม่ใช่ภาพในหนังนะนี่คือเหตุการณ์จริงนะคะมีรายงานว่าสภาพอากาศแปรปรวนประกอบกับกระแสลมแรงเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาดสูงกว่า9เมตร
ท่าตึกกี่ชั้นนะ9เมตรเนี่ยประมาณ3-4 ชั้นพัดเข้าสู่ชายฝั่งนะคะสื่อเนี่ยรายงานว่าทางการต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวโหดิฉันเห็นขนาดนี้ก็ไม่กล้าไปแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคงไม่กล้าออกมาข้างนอกแน่นอนด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐนะคะประกาศเตือนการเกิดคลื่นสูงและเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ชายฝั่งของรัฐวอชิงตันด้วยดูสิคือมันไม่ได้พัดมาแต่น้ำนะมันพัดเอาของที่อยู่ในทะเลมาด้วยอันตรายทีเดียวนะฮะสูงมากทีเดียว9 เมตรค่ะ